วัสดีครับอยู่กับช่องฝันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูรายชื่อเจ้าภาพวีแนลสนามแรกกันสักนิดนึงนะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีครับที่เมืองอันตัลยานะครับซึ่งสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติของเราก็ไปแข่งที่นั่นเหมือนกันนะครับแต่จะไม่ได้เจอกับตุรกีนะครับในสนามนี้จะเจอตุรกีเนี่ยในสนาม3นะครับที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับก็รอชมรอเชียร์และรอดูกันได้เลยนะครับสนุกแน่นอนครับสำหรับล่าสุดเลยครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของตุรกีก็ได้มีการเผยนะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง14คนออกมาแล้วครับล่าสุดเลยครับที่จะไปลุยวีแนลสนามแรกแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับโหดมากๆและก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าทีมชุดนี้เนี่ยมีทั้งวากัสนะครับและก็คาราเคิร์ตอยู่ด้วยกันโอ้โหซึ่งถ้าใครได้ติดตามลีกตุรกีเนี่ยจะรับรู้ได้เลยนะครับว่าวากัสเนี่ยเล่นดีมากๆเล่นดีแค่ไหนครับคือตบหนักมากๆใส่ทั้งตัวเลยครับสามารถพาทีมเฟเนบาเช่เนี่ยได้แชมป์ลีกสูงสุดของตุรกีนะครับในปีนี้สุดยอดมากๆงานนี้มีลุ้นถึงแชมป์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตุรกีแถมยังมีโค้ชคนใหม่คุมทีมด้วยนะครับก็คือคนนี้เลยครับเดนเนียลเดนเนียลนี่ก็ฉีกสัญญาจากเซอร์เบียมาคุมตุรกีนะครับงานนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของตุรกีเนี่ยเขาก็ทุ่มหนักมากๆเลยนะครับกว่าจะได้โค้ชเดนเนียลนี้มาคือต้องทุ่มตัวหนักมากๆจนสามารถดึงตัวโค้ชคนนี้นะครับให้ฉีกสัญญากับเซอร์เบียแล้วก็มาเซ็นสัญญากับตุรกีได้สำเร็จครับโอ้โหเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยนะครับทั้ง14รายชื่อ14คนของตุรกีชุดนี้จะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจะเป็นตามนี้เลยครับสำหรับตุรกีในสนามแรกนี่แหละฮะตำแหน่งแรกก็จะเป็นเซตเตอร์นะครับมีด้วยกัน2คนคนแรกก็คือเคนซูออสบายนะครับอายุ26สูง179และก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นทางเอลิฟนะครับจากเอ็กซ์ตร้าจีบาซีแดนาวิดอายุ22สูง184เป็นตัวเซตที่สูงนะครับสำหรับเอลิฟตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นออฟฟิศสไตรเกอร์หรือว่าบีหลังนะครับก็มี2คนซึ่งเป็น2คนที่โหดมากๆทั้งคู่เลยนะครับคนแรกก็คือวากัสนะครับอายุ23สูง194ก็เพิ่งสเตททีมชาติตุรกีชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับสำหรับวากัสและก็คนหนึ่งก็จะเป็นทางคาราเคิร์ตครับอายุ23สูง195สูงก็ไล่เรียกกันเลยนะครับสำหรับ2คนนี้วากัสและก็คาราเคิร์ตตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นเอาท์ไซด์ฮิตเตอร์หรือว่าหัวเสานะครับก็จะมีด้วยกัน4คนคนแรกก็คือทางฮันเดบาลาดินอายุ25สูง187คนต่อมาอิลคินไอดินนะครับอายุ23สูง183ต่อมาซาลีฮาอายุ24สูง184และก็คนหนึ่งก็จะเป็นทางเดอร์ย่านะครับอายุ22สูง182และนี่ก็คือโฉมหน้าของหัวเสาตุรกีชุดนี้นะครับก็ภาวนาให้รับบอลแรกดีๆนะครับไม่ขอให้รับบอลแรกเป็นป๊อปคอร์นนะครับตำแหน่งต่อไปก็จะเป็น MB หรือว่าบอลเร็วนะครับก็มีด้วยกัน4คนเหมือนกันคนแรกก็คือกัปตันทีมนะครับเอดาเอเดมอายุ35สูง188คนต่อมาเซรากูเนสอายุ23สูง198ต่อด้วยคาลักนะครับอายุ27สูง185แล้วก็คนหนึ่งก็จะเป็นทางอักมันครับก็คัมแบ็กมาแล้วนะครับสำหรับอักมันอายุ28สูง200เซนติเมตรครับสูงมากๆสูงที่สุดในทีมครับตำแหน่งสุดท้ายก็คือเลโบโรมีด้วยกัน2คนคนแรกก็คือจีเซมนะครับอายุ30สูง172ก็คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับสำหรับเธอคนนี้คือปีก่อนเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับตอนวีแนลแล้วก็ชิงแชมป์โลกเธอก็ไม่ได้รับโอกาสนะครับตอนนั้นยังคุมทีมด้วยโค้ชกุยเดตินะครับคือก็มีดราม่าอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับของแฟนๆชาวตุรกีบอกว่าทำไมเธอคนนี้ไม่ติดทีมชาติในตอนนั้นซึ่งปีนี้ก็เป็นเดนเนียลครับที่มารับสารต่อจากกุยเดติเดนเนียลก็เอาคนนี้กลับมาร่วมทีมชาติกันเลยทีเดียวครับโหและก็เลโบโรอีกคนนึงก็จะเป็นทางซิมเก้อาร์คอสนะครับอายุ32สูง168คนนี้ก็เป็นตัวหลักนะครับเป็นลิเบโร่ตัวหลักของตุรกีมาตั้งแต่ยาวนานเลยทีเดียวก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับ14รายชื่อของตุรกีในสนามแรกครับสำหรับโค้ชก็คือเดนเนียลคนนี้นะครับจะเป็นตามนี้เลยสำหรับทีมชาติตุรกีในสนามแรกครับเป็นไงกันบ้างครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับสำหรับเมื่อได้เห็นโฉมหน้าและก็รายชื่อของตุรกีชุดนี้แล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับตุรกีในสนามแรกนี้เนี่ยจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับเซอร์เบียอิตาลีแล้วก็ USA ซึ่งถือว่าจะงานหนักมากๆทั้งเซอร์เบียอิตาลี USA นะครับเจอในนัดแรกเนี่ยจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนครับแล้วก็ในวันที่1มิถุนายนจะเจอกับเซอร์เบียนะครับในเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันต
่อมาในวันที่3มิถุนายนจะเจอกับอิตาลีในเวลาเที่ยงคืนและก็แมตช์สุดท้ายในสนามแรกนะครับจะเจอกับ USA ในวันที่4มิถุนายนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับจะเป็นตามนี้เลยสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ